รอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะว้าย49ท่านโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะกับกิริยามารยาทของนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรค่ะที่ได้พูดจาแซะสวหาว่าลีลาไม่เข้าร่วมการประชุมสภานะคะล่าสุดค่ะลอรี่รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้งัดข้อมูลตีแสกหน้าแบบชุดใหญ่แต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองติดตามรับชมค่ะหลังจากที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรได้เข้าร่วมการประชุมสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาในวาระเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยในช่วงเช้าขณะที่สภากำลังให้องค์ประชุมสสและสวให้ครบก่อนจะเข้าวาระการพิจารณาโดยนายวิโรจน์นั้นได้ลุกขึ้นยืนแสดงความคิดเห็นต่อหน้าโดยพูดจากระทบสวที่กำลังรอลงชื่อด้วยท่าทางยียวนว่าตอนนี้มียอดผู้เข้าประชุม345ท่านส่วนตัวอยากให้ประธานกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าว่าสสจะมีปากกาให้ลงชื่อแต่เมื่อไปดูของสวเห็นว่ายืนรออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดและไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เตรียมปากกาไว้ให้หรือไม่จึงไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือไม่เพราะทุกคนกินเงินเดือนมาแล้วก็ควรเซ็นชื่อในช่วงท้ายนายวิโรจน์ยังใช้วาจายียวนโดยพูดว่าวายเพิ่งมากันแค่49ท่านก่อนจะหัวเราะกันอย่างสนุกสนานต่อไปขอเชิญคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอดิสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับก็ตอนนี้นะครับก็มียอดผู้เข้ามาประชุม345ท่านครับท่านประธานก็อีกนิดนึงครับแต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสสครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินสถานที่โอ้แต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดีไหมเพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประธานกำชับนะเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัตรติดบัตรมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะว้าย49ท่านเดี๋ยวตัวเลขก็ใกล้เคียงแล้วครับเชิญครับคุณปิยรัตน์ล่าสุดนายพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ Facebook ถึงพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับสภาล่มหัวข้อประชาชนต้องตาสว่างใครทำสภาล่มโดยมีเนื้อหาดังนี้สภาล่มใช้เงินเท่าไหร่คอนเทนต์เอาหล่อแต่พฤติกรรมที่ทำไว้สวนทางตามกมลสันดานแบบฉบับพรรคก้าวไกลเมื่อสสพรรคท่านหนึ่งออกมาทวงความเป็นธรรมว่าสภาล่มวันที่4สิงหาคม2566ทำให้มีค่าเสียหายเชิงโน้มน้าวให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์สสสวฝั่งอื่นในฐานะที่ตัวผมนั้นเคลื่อนไหวกับภาคประชาชนเสนอเรื่องแก้สภาล่มมาโดยตลอดขอตีแสกหน้าด้วยข้อเท็จจริงดังนี้1. ความเป็นจริงการประชุมของรัฐสภา4สิงหาคม2566ไม่ได้ล่มแต่เป็นประธานสภาใช้สิทธิ์ปิดประชุมตามข้อบังคับการประชุมต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำคอนเทนต์เพราะอาจพาพี่น้องที่แชร์เป็นหมื่นให้เข้าใจข้อมูลอย่างบิดเบือน 2. พรรคที่คุณอาศัยอยู่นั่นเองเป็นเหตุปัจจัยทำให้สภาล่มนับครั้งไม่ถ้วนในสมัยประชุมที่25จำนวนล่มทั้งหมดราว 20-22 ครั้งตลอดระยะเวลา4ปีที่เป็นฝ่ายค้านช่วงแรกผมนับถือเพราะมีสปิริตรักษาองค์ประชุมแต่พอกฎหมายฝั่งตัวเองโดนโหวตตกไปท่าทีของก้าวไกลก็เปลี่ยนและเกมการเมืองเก่าๆทำให้สภาล่มเหมือนพรรคที่คุณด่าเขาพรรคคุณแสดงตนครั้งละ5คนจากส.ส.ตัวเอง51คนแบบนี้ผมนับได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งตีกลมๆไป11ครั้งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้นิดหน่อยค่าเสียหาย 4.18 ล้านบาทต่อครั้ง
รวมมูลค่าเสียหายกว่า 45.9 ล้านบาทสุดท้ายฝากบอกท่านโรดอย่าไปแซวสวเขาเลยครับมาแค่49คนเพราะสสพักคุณสมัยที่แล้วอาการหนักกว่าจนต้องอุทานดังๆว้ายมา5คนไปยังไงกันบ้างเลยคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคุณลอรี่ก็จัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่เลยนะคะงัดข้อมูลแสกหน้าพักก้าวไกลเอาเป็นว่าแทบจะออกมาแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะคะกับข้อมูลที่มีการนำเสนอกันไปยังไงคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาติดตามนะคะสถานการณ์ทางด้านการเมืองทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้รับรองว่าทีมข่าวสตอกเกอร์นั้นก็จะเกาะติดประเด็นอย่างเข้มข้นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมข่าวสตอกเกอร์ไม่พลาดที่จะนำมาฝากกันค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store